สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนๆมาชมไผ่เปรงนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับหรือว่าอยากปลูกไผ่เปรงนะครับก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าไผ่ชนิดนี้นะครับเวลาเราได้ต้นนะครับมาปลูกเนี่ยบางต้นนะครับคือส่วนใหญ่เลยดีกว่าสำหรับไผ่เปรงนะครับเมื่อเรานำไปปลูกหน่อที่แทงขึ้นมาใหม่เนี่ยนะครับมันจะข้อยังไม่ถี่นะครับถึงแม้ว่าเราจะเลือกเง่านะครับคือกอแม่เนี่ยลำต้นเขาจะถี่ข้อเขาจะถี่แบบ 100% เลยนะครับหมายความว่าทั้งกอเนี่ยข้อจะถี่ทุกลำแต่เท่าที่ผมศึกษาแล้วก็ติดตามรวมทั้งพูดคุยกับทางพี่ๆหลายท่านนะครับรวมทั้งคุณปู่คุณย่านะครับคือผู้ที่เคยปลูกมาก่อนเนี่ยก็จะมีความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกันก็คือไผ่เปรงเวลาเขาแทงหน่อใหม่นะครับเนื่องจากว่าเขาได้รับสารอาหารนะครับหรือว่าการเจริญเติบโตเนี่ยระยะแรกข้อเขาจะยืดนะครับข้อเขาจะยืดเนื่องจากว่ามันอาจจะเป็นธรรมชาติของเขาส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งคืออาจจะได้สารอาหารที่ค่อนข้างดีนะครับแต่กอเดิมของเขานะครับถ้าเพื่อนๆติดตามหรือว่าสังเกตกอที่ขึ้นลำทีๆสวยๆเนี่ยผมว่าส่วนใหญ่อายุจะไม่ต่ำกว่า10ปีนะครับเหมือนกับว่าเขาปลูกแล้วอยู่ในธรรมชาติสารอาหารจะได้น้อยนะครับไม่มีการดูแลข้อเขาก็จะถี่นะครับแต่เมื่อเรามาปลูกใหม่เนี่ยการแทงหน่อออกใหม่มันจะมีการยืดบ้างนะครับเมื่อทิ้งระยะไปสัก 3-4 ปีหรือว่าลำต้นเริ่มมากขึ้นนะครับรวมทั้งเราปล่อยให้เขาอยู่ในสภาพที่แห้งแล้งนะครับเท่าที่ผมสังเกตข้อเขาก็จะค่อยๆถี่ขึ้นนะครับลำต้นแน่นขึ้นก็จะเป็นลำถี่ขึ้นมาแต่สำหรับกอนี้นะครับที่เพื่อนๆกำลังชมเนี่ยเป็นไผ่เปรงข้อถี่ไผ่เปรงเล็กนะครับเป็นไผ่เปรงเล็กข้อถี่แล้วก็ข้อเขาจะโปนด้วยนะครับไผ่เปล่งเล็กข้อถี่ตาโปนนะครับก็จะประมาณนิ้วมือผมจะรอดูว่ามันจะใหญ่ขึ้นหรือเปล่าตัวนี้ก็ใหญ่เกินนิ้วแล้วนะครับเห็นไหมฮะตัวนี้จากที่ผมปลูกมาตัวนี้เป็นตัวทราบอายุนะครับทราบอายุก็คือเกิดจากการเพาะเมล็ดนะครับเป็นสายทางจังหวัดกาญจนบุรีนะครับสำหรับไผ่เปล่งเล็กตัวนี้ค่อนข้างสวยนะครับตัวนี้ออกหน่อมาเท่าที่ผมดูแล้วเคยถ่ายเพื่อนๆก็คือข้อเขาจะถี่ทุกต้นเลยนะครับทุกต้นเลยตัวนี้ก็ถี่แน่นอนเพื่อนๆสังเกตไหมครับนี่คือข้อเขาเห็นไหมครับผมยังไม่ได้ลอกกลับใบออกเดี๋ยวจะไปถ่ายอีกต้นให้ดูนะครับเดี๋ยวจะถ่ายครับสำหรับต้นนี้นะครับก็น่าจะเคยมีเพื่อนๆได้ชมไปบ้างแล้วนะครับเห็นไหมครับต้นนี้ข้อเขาถี่มากๆเลยนะครับนี่คือต้นแม่ที่ได้มาจากกอแม่ของไผ่เปล่งตัวนี้นะครับตัวเนี้ยกอแม่เขาสวยมากๆนะครับคือผมเห็นแล้วแบบชอบมากเลยนะครับคือมันจะถี่ตัวนี้จะเปล่งที่ใหญ่กว่าเปล่งต้นแรกนะครับแต่ต้นแม่กอแม่เนี่ยคือลำเขาจะถี่ข้อของเขาจะถี่แบบนี้คือทุกลำทุกต้นเลยนะครับทีนี้เรามาดูเพื่อนเห็นไหมครับนี่หน่อแรกของเขาตัวนี้ก็ยืดเห็นไหมครับตัวนี้จะยืดขึ้นมาละตัวนี้ก็ยืดนะครับนี่ถ้าเราดูนะครับผมยังไม่ได้ลอกเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ปลูกไผ่เปงนะครับต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าระยะแรกเวลาเรานำมาปลูกเนี่ยต่อให้ต้นแม่มันข้อถี่ยังไงนะครับเวลาออกหน่อมันไม่ได้ถี่ทุกต้นแต่ตัวนี้ก็ถือว่าเริ่มถี่ขึ้นนะครับเนี่ยเห็นไหมครับจะมีไผ่เปรงสุโขทัยในที่ผมลงไว้ที่สวนนะครับไผ่เปรงสุโขทัยที่ได้จากทางสายทางคุณปู่คุณย่าน้องไผ่นะครับตัวนั้นระยะแรกที่ปลูกก็ข้อจะยืดแบบนี้นะครับตอนนี้เมื่อลำต้นเขามากขึ้นนะครับได้สัก 4-5 ปี 3-4 ปีขึ้นแบบนี้ฮะข้อเขาก็จะเริ่มค่อยๆถี่ลงนะครับ
เพราะฉะนั้นผู้ที่สนใจปลูกไผ่เปล่งนะครับก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของเขาเบื้องต้นเมื่อก่อนผมก็ไม่เข้าใจนะครับเราคิดว่าเราได้กอแม่ที่สวยๆมาแล้วนะครับแล้วก็ต้นที่สวยมีข้อทีเนี่ยเราคิดว่าหน่อมันจะออกมาทีเลยไม่ใช่นะครับบางต้นมันต้องใช้เวลาคือพูดง่ายๆถ้าในมุมมองผมนะครับมองแบบเราอาจจะไม่ได้เข้าใจทางด้านเกษตรหรือว่าธรรมชาติของไผ่มากนักเนาะว่าเมื่อไผ่เขาลำมันเริ่มแน่นขึ้นรวมทั้งปลูกแล้วปล่อยทิ้งไว้นะครับมันแย่งสารอาหารกันมันแย่งสารอาหารการเจริญเติบโตมันเบียดกันนะครับข้อเขาก็เลยค่อยๆทีลงนะครับส่วนหนึ่งคือเกิดจากสายพันธุ์ของเขานะครับอีกส่วนหนึ่งคือเกิดจากการดูแลด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเรานำมาปลูกแล้วใส่ปุ๋ยรดน้ำดูแลอย่างดีนะครับผมว่ามันก็อาจจะยืดนะครับอาจจะยืดได้ตัวนี้เหมือนจะมีรากอากาศด้วยนะครับเพื่อนเห็นไหมช่วงนี้ฝนมันตกค่อนข้างดีนะครับก็เหมือนจะเห็นว่ามีรากอากาศด้วยโอเคเนื่องจากว่าปัจจุบันนะครับไผ่เปล่งเนี่ยเป็นที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กรุ่นใหม่นะครับหรือว่านักสะสมไผ่รุ่นเก่าหรือว่าคนที่เล่นไม้กระพดนะครับไม้เท้าเนี่ยสอบถามกันค่อนข้างมากเพราะว่าการที่จะไปตัดตามธรรมชาติมันก็ไม่ได้แล้วเนาะมันหายากแล้วนะครับปัจจุบันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหานะครับหามาปลูกตัวนี้ผมว่าสวยแน่นอนนะครับอนาคตสวยแน่นอนก่อนนี้โอเคนะครับสำหรับไผ่เปล่งไม่ว่าเพื่อนๆจะได้สายพันธุ์จากที่ไหนมานะครับก็ลงปลูกแล้วก็จะเย็นๆนิดนึงนะครับข้อเขาจะค่อยๆถี่จากที่ผมปลูกด้วยตัวเองนะครับอันนี้คือพูดจากที่เราปลูกเองนะครับไม่ได้เพราะว่าปัจจุบันก็ยังไม่ได้ทำขายแบบจริงจังนะครับยังไม่ได้ขายเพราะฉะนั้นเราต้องเลี้ยงก่อนตัวไหนที่ได้มาจากแหล่งไหนที่เราเห็นว่าเราชอบนะครับผมชอบผมก็จะขอแบ่งพี่ๆมาเพื่อนๆมานะครับมาสะสมเอาไว้สำหรับไผ่เปล่งหรือว่าเพื่อนๆท่านใดมีนะครับส่งรูปกอมาให้ดูก็ได้นะครับถ้าอยู่ใกล้ๆเนี่ยผมอาจจะขอเข้าไปดูนะครับแล้วก็อาจจะซื้อหรือว่าขอขุดนำมาสะสมต่อนะครับเพราะว่าไผ่ตัวนี้ผมว่าน่าสนใจนะครับเป็นไผ่ที่มีอนาคตแน่นอนนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบสะสมการปลูกไผ่นะครับ